天。阿天，คุณเป็นอะไรไหมอ่ะคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าส่วนหนึ่งในตัวของผมมันต้องการแบบนี้มาตลอดซีดีคุณถึงได้บาดเจ็บจากสิ่งที่ผมรู้สึกกับคุณแบบที่อีบอกฉันรู้นิสาผมไม่อยากให้คุณเศร้าหรือว่ารู้สึกผิดทุกครั้งที่เห็นหน้าผมเพราะคิดถึงอาคินคนเก่าคือตอนนั้นที่ฉันเมาฉันไม่ได้ต้องต่อให้จะเป็นอาคินในกี่คนมันก็ยังจะรักคุณกับแบซานไปไหนกันมาหรอสวัสดีค่ะคุณอาคินและคุณอาคินเรียกฉันว่า The Sun เอฟเราสองคนมีเรื่องสงสัยทำไมตอนที่ผมถูกทำร้าย The Sun ไม่รับผลไปด้วยเพราะ The Sunสร้างมาจากเอาข้อมูลเทเจอร์ของโฮสต์อาคินมาใส่ในอวตารพิเศษแบบ copy paste texture หมายความว่ายังไงรูปร่างหน้าตาหรือรูปลักษณ์ภายนอกเอาหน้าตาจริงๆของฉันเทคเจอร์ของคุณยังไม่เคยถูกออกแบบเมื่ออาคินสองคนอยู่ในเกมพร้อมกันจะเกิดคำสั่งออโต้ก๊อปปี้จากอาคินต้นฉบับไปอาคินก๊อปปี้ตั้งแต่ใช้ไทม์แมชชีนยิ่งทำให้ข้อมูลของคุณสองคนทับซ้อนกันไปอีกดังนั้นเลยออโต้ก๊อปปี้ทั้งการบาดเจ็บและการรักษาไปด้วยดิฉันจะสาธิตให้ดูด้วยการเพิ่มเลือดให้คุณอาคินอ
ำไมสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันไม่เกิดขึ้นกับมันบ้างวะฮะเพราะคุณคือสำเนาจึงไม่มีผลกับต้นฉบับนี่ฉันก็จัดการแกด้วยมือของฉันเองไม่ได้แล้วแบบนี้ฉันค่อยสบายใจหน่อยเพราะเดอะซันเขาจะไม่ทำร้ายคุณอีกทำไมต้องจัดการล่ะเพราะคินทวีกิจเกียร์มีได้แค่คนเดียวอย่างนั้นหรอเพราะฉันยอมรับไม่ได้ที่วันนึงฉันก็ต้องเสียทุกอย่างไปรู้ว่าตัวเองเป็นตัวละครในเกมไม่พอยังต้องมาเป็นสองรองแกอีกอ่ะมันยุติธรรมแล้วอ่ะตอบดิคุณอาคินเรื่องนะช่างเรามาคุยเรื่องตอนนี้ดีกว่าว่าแกข้าวิปิดปากนายทหารที่เป็นคนถือปืนแล้วยืนอยู่ต่อหน้าอาวินวันนั้นมีหน้ามาแถอีกเหรอจะมีหน้ามาโกหกอีกเหรอถ้านายมั่นใจว่าไม่ได้ทำก็ความทรงจำนายมาดูสิด้วยระบบ privacy เจ้าของความทรงจำต้องอนุมัติเท่านั้นเอาไปดิพูดไปยืนยันคำสั่งเราจะได้เห็นทุกอย่างไม่ฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำถ้าเกิดการควบคุมจากภายนอกจริงแสดงว่าเดี๋ยวสั่งไม่ชงข้าวลูกชายนะสิวะฉันไม่จะคนข้าววินแม้แต่ทำร้ายใครแบบไม่มีเหตุผลฉันไม่เคยทำเลยคุณอยากให้เปิดภาพที่คุณทำร้ายอวตารนิสาอย่างไม่มีเหตุผลหรือไม่หมายความว่ายังไงจะหมายความว่ายังไงอีฟพูดดีๆหน่อยยืนยันหรือไม่ยืนยันมันเสียงอะไรเสียงเล่นไม่ได้ทำไม่ได้ทำ
หยุดอย่าปล่อยวะสั้นบอกให้ปล่อยไงโอ๊ยตามหาฆาตกรที่ฆ่าพ่อมาทั้งชีวิตนี่ไงฆาตกรอยู่ข้างหน้าแกแล้วเนี่ยเอาความเสียใจทั้งหมดเอาความผิดหวังทั้งหมดของแกมาลงที่ฉันเอาสิจริงสิไม่จะให้เอาความแค้นมาลงกับคนที่เสียใจเหมือนกันโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะมันไม่ใช่ฝีมือนายมันเป็นฝีมือของคนข้างนอกนั่นไอ้รถบังคับตอนที่นายไม่รู้ตัวผมว่ามันถึงเวลาที่เราควรปล่อยอดีตแล้วแล้วผมคิดว่าพ่อกับอวินก็คงคิดแบบนี้เหมือนกันแล้วเดอะซันล่ะผมจะหาวิธีอธิบายกับเขาเองแล้วผมจะปล่อยที่นั่นไว้กับเขาเพื่อที่ผมจะได้มาอยู่กับคนที่นี่แบบอคิมคนธรรมดาคนหนึ่งอิสาคุณกังวลอะไรอยู่เหรอเรื่องของเรามันจะเป็นไปได้ใช่ไหมระหว่างเราเนี่ยอาจจะมีกำแพงกั้นอยู่ก็จริงนะแต่ผมว่าไม่ใช่เรื่องของโลกสองใบหรอกแต่มันเป็นเรื่องของอดีตกับอนาคตมากกว่าก็คือผมที่มัวจมอยู่กับอดีตคุณที่มัวแต่กังวลอยู่กับอนาคตเอาแบบนี้ไหมเรามาลองทำลายกำแพงมันดูดีไหมโดยเริ่มต้นจากคำว่าปัจจุบันแบบที่เรามีกันอยู่